คุณผู้ชมฮะแต่อันนี้เรื่องจริงฮะดูกระดานคือเอาจริงผมเนี่ยก็คงไม่เหมาะการเป็นครูถ้าเป็นครูคงฟิลขาดหน้าดูเลยคุณผู้ชมดูกระดานฮะเปิดภาพนิ่งขึ้นมาเลยฮะอย่างรวดเร็วเอาภาพนี้ลงไปเป็นเหตุการณ์ที่กระดานแล้วเขียนคำว่าควายตัวเบ้อเล่อเลยคุณผู้ชมครับภาพนี้มีหลายคนสงสัยเพราะครูเป็นคนเอาภาพนี้มาลงในภาพนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้ภาพไม่เอ่ยขึ้นภาพมาหน่อยสิฮะนี่แล้วในภาพนี้ถ้าท่านเป็นครูแล้วท่านเตือนเด็กเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วเด็กมันลุกขึ้นแล้วไปเขียนกระดานว่าควายปี๊ดไหมเอาจริงเราเป็นครูกันไม่ได้เลยนะเพราะถ้าเราเป็นครูเนี่ยล่าสุดคุณผู้ชมฮะเรื่องจริงนะฮะเราวิดีโอคอลคุยกับคุณครูปรากฏคุณครูให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับเรามาบอกว่าจริงฮะวันนั้นครูเตือนเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งเข้ามาเรียนแล้วคุยโทรศัพท์3รอบปรากฏครูก็เลยเดินไปหาเด็กบอกหนูเก็บโทรศัพท์ก่อนลูกครูต้องสอนหนังสือเด็กมันโมโหมันโยนโทรศัพท์เข้าใต้ลิ้นชักแล้วหลังจากครูก็เตือนบอกเฮ้ยมารยาทต้องมีนะเราอยู่ร่วมกันคุณผู้ชมเชื่อไหมสักพักหนึ่งเด็กมันลุกขึ้นไปเลยแล้วมันจับปากช็อกเขียนกระดานว่าควายแล้วกลับมานั่งฮะปรากฏว่าครูก็อึ้งแล้วไม่ใช่เฉพาะครูอึ้งนะฮะเพื่อนในห้องก็ตกใจบอกเฮ้ยทำไมเธอเขียนควายต่อหน้าแต่ครูคุมสติดีมากครูก็เหมือนกับสอนต่อแล้วหลังจากนั้นเสร็จสับปั๊บเชิญผู้ปกครองมาว่าเกิดอะไรเด็กอธิบายยังไงรู้ไหมฮะเด็กบอกว่าหนูไม่ได้เขียนว่าครูเลยตัวหนูเองจริงๆเนี่ยนะเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่หนูเขียนคำว่าควายเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเขียนให้ใครเขาเขียนให้เพื่อนมันเป็นช่วงที่มีการแบบเตือนเรื่องมือถืออย่างนี้เขาบอกว่าเขาเขียนให้เพื่อนให้เพื่อนแต่ครูบอกไม่ใช่คุณกำลังเขียนหลังจากฉันเตือนว่าให้เก็บมือถือแล้วคุณเนี่ยโยนโทรศัพท์มือถือเข้าลิ้นชักเด็กก็เลยลุกขึ้นไปเขียนคำว่าควายล่าสุดเด็กมากราบขอขมาแล้วนะครับเป็นนักเรียนเห็นบอกเป็นนักเรียนหญิงเข้ามาเขียนวันนั้นภาษาจีนม.1 อย่าลืมนะสอนภาษาจีนแต่เด็กเป็นเขียนภาษาไทยบนกระดานแล้วบอกไม่เกี่ยวกับครูอ่ะชี้แจงประมาณนี้ฮะมีเสียงทางโทรศัพท์ใช่ไหมลองฟังเสียงครูหน่อยฮะออกเสียงตามครูกันหมดยกเว้นเขาที่นั่งกดเกมอยู่จนครูเดินไปใกล้ๆเขาก็โยนโทรศัพท์เข้าไปในเกมครูก็ไปเอื้อมหยิบมาก็คือหน้าจอเกมแล้วก็เครื่องยังร้อนอยู่ประมาณนี้ค่ะผมก็บอกว่าถ้าไม่อยากเรียนก็ลาออกไปเล่นเกมอยู่บ้านนะถ้ามาโรงเรียนหนูต้องมาเรียนถ้าอยากเล่นเกมหนูต้องเล่นเวลาว่างไม่ใช่เล่นเวลาเรียนพอเดินขึ้นมาเขียนเราก็บอกว่าเพื่อนก็แบบเราก็หยุดพูดตอนที่พอเดินขึ้นมาเนี่ยครูยังไม่ได้หยุดพูดอธิบายนะคะครูก็มองว่าเดินทำไมอะนะจนมายืนตรงกระดานแล้วเขาก็ยืนหยุดเขียนของเขาเพื่อนก็นั่งมองว่าเขาเขียนทำไมออกมาทำไมเพื่อนก็บอกเขียนทำไมอ่ะเขียนว่าอะไรเขียนทำไมเพื่อนก็พูดก็ครูก็ไม่ได้แบบโกรธเกลียดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าแค่อารมณ์ของครูว่าเด็กมันไม่มีมารยาทอะไรประมาณนี้ค่ะก็แต่ครูไม่ได้ตำหนินะครับแล้วครูเองก็บอกเด็กสมัยนี้เนาะเตือนไม่ได้เลยและสักวันหนึ่งน้องโตน้องจะเข้าใจว่าเป็นยังไงดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ